สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะหรือทางนี้จะอัปเกรดฟาร์มเหล็กอะตอนนี้ฟาร์มเหล็กที่มีมันขนาดกระจี๊ลิตรใช่ไหมต้องเป็นฟาร์มเหล็กที่ดีกว่าเดิมใช่มันฟาร์มทีละหนึ่งใช่มันฟาร์มทีละหนึ่งแต่รอบใหม่นี้จากลาวาที่มีน่าจะฟาร์มทีละฮะ6 7 8 8ทีละ8ก็คือเพิ่มมากขึ้น8เท่าเล็งไว้แล้วแต่ว่า8ไม่น่าจะพอนะเพราะว่าเราไม่ได้ฟาร์มแค่เหล็กไงเราฟาร์มแซนฟาร์มอะไรด้วยแต่ลาวามันมีประมาณแค่นั้นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโจน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 เดี๋ยวมันมาไงอะโจนอะไรนะโจนอยู่ดีๆโจนมาบนหลังคาบ้านเราเลยโจนโจนโจนยิงแล้วนี่เอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ไปหยิบปืนเดี๋ยวมันโอ้ยโจนใช้ปืนไรเฟิลเฮ้ยเฮ้ยมีโอกาสดรอปมีโอกาสดรอปปืนไรเฟิลโดยไม่ต้องกราฟเดี๋ยวนะโอ้มันปืนไรเฟิลคือหน้าไม้สินะใช่น่าจะอย่างนั้นเลยโอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเราฆ่าตัวนั้นเราจะโดนเลดไหมคุณนันมีเราอยู่ในหมู่บ้านเฮ้เรามีถังลาวานายนี่ไงนี่ไงเออตายโอเคสบายใจไม่ดอบอะพอเห็นปืนแล้วแบบรู้สึกอยากจะมีปืนบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเควสปืนเสร็จแล้วเควสปืนเสร็จแล้วมันตื่นเต้นมากแต่กระสุนล่ะกระสุนมีไหมคุณวันดาบีอ๋อใช่มันเป็นหน้าไม้จริงด้วยมีครับมีโอ้ถือแบบปืนปกติเลยค่ะถือด้านข้างนี่อ๋อใช่แต่เวลาที่เรามองเห็นแบบสวยมุมงามเหมือนกันอะไรชาร์จแบบหน้าไม้จริงด้วยยิงนะยิงไม่เข้าไปแล้วนี่โอ้ก็ทำงานแต่ละดอกไอ้มันมีหนังสือชาร์จบุ๊กให้ด้วยปะทูเนี่ยเอาไว้รีโหลดไว้เนี่ยโอ้นี่ยิงมือซ้ายก็ได้เฮ้ยโอ้ยังหกอยู่แต่ว่าท่ารีโหลดมันเท่มากเลยนั่นน่ะหรออืมเอาเราถือมือซ้ายได้นะคะย้ายไปไว้มือซ้ายแล้วก็ยิงผ่านมือซ้ายก็ได้เหมือนกันแล้วถือมือซ้ายหรือถือมือขวาน่าจะได้นะไม่ได้อ้าวหรอโอ้โหแต่ท่ารีโหลดมันเท่มากอะอลังการอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยก็ถือได้อยู่นะถือทั้งสองมือเลยอ่ะโอ้มันออกแค่อีกการหนึ่งอะดิออกแค่หนึ่งใช่ไหมล่ะใช่มันต้องง้างให้สุดนะคะเพราะมันใช้เวลาง้างนานมากเลยโอ้มันง้างพร้อมกันไม่ได้เสียดายไม่งั้นจะแบบง้างสองกระบอกปง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 ไม่ได้มันต้องคอมโบหนึ่งดาบอ่ะแล้วก็หนึ่งปืนอ่ะอยู่กันคนละฝั่งน่าจะอย่างนั้นมากกว่าก็แบบคอมโบคลาสสิกไมคราฟต์ค่ะธนูกับดาบทำอะไรเนี่ยวุ่นอะไรคะนั่นคนวิ่งไวมากเลยดูเว้ยนะมันแกวิ่งอย่างไวเลยมันก็เห็นเหมือนมีเอฟเฟกต์รอบตัวเองนะทำไมถึงวิ่งไวขนาดนั้นมันวิ่งไวขนาดนั้นเลยเหรอในมองคนมองไม่เห็นไวเลยฮะนู่นน่ะซอมบี้ตีละเนี่ยอันนี้จะเดินปกติเดี๋ยวรอติดอันนั้นคือแบบไม่ได้กดวิ่งนะกดแค่หน้าอย่างเดียวมีเอฟเฟกต์ติดแล้วนี่ไม่ใช่หรอติดไหมไม่ติดติดยังไม่ขึ้นแต่เพราะปืนสั้นเหรอคะปืนยาวนับไหมถ้ามีเอนชานบอกว่าเป็นที่เอนชานเอนชานอ๋อยิงปืนแล้ววิ่งไวอืมยิงปืนโดนแล้วจะมีแบบโอกาสวิ่งไวเอาไปทำไมปืนกับวิ่งไวไม่วิ่งถอยเหรอไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมไม่นั่นแหละคือเอาไปทำไมแล้วผมดันตีใส่ไปแล้วด้วยนะเหมือนเราต้องมานั่งตั้งคำถามว่าทำไมยิงปืนต้องวิ่งไวทำไมไม่เพิ่มดามงดาเมจไปหรือแบบทำให้มันมีไอ้บัฟนี่ก็ได้แบบออกมาเป็นบัฟที่มองเห็นมอนทั้งหมดเลยรอบตัวอันนั้นดีกว่านะก็อันนั้นก็ดีค่ะแต่อันนั้นก็มีพวกธนูแบบสเปกเตอร์แล้วนะธนูสเปกเตอร์เห็นอยู่อันนี้มีธนูด้วยเหรอฮะมันมีกระสุนค่ะกระสุนแบบสองเห็นมอนนะเอาที่เห็นอันนั้นกระสุนมันต้องยิงโดนไงประตูยังไงเราก็เห็นมอนอยู่แล้วอ่ะใช่ป่ะนะใช่อันนั้นจะได้แบบหามอนแบบหลบๆได้แล้วปืนไปไล่ยิงอ
เดี๋ยวทางนี้ออกแบบระบบโรงงาน V2 เวอร์ชั่น2ก่อนเอ้ยแต่นี่คือขุดหินเพียวๆใช่ไหมไม่จะทำให้มันเป็นโรงงานแบบทั้งหมดเลยค่ะขุดหินไว้ใช้ขุดทรายไว้ใช้ไว้ทำกระจกด้วยไว้อะไรด้วยคือแบบจะให้ครอบคลุมหมดเลยทุกอย่างแต่ว่ามันทำไม่เสร็จง่ายหรอกมันต้องใช้เวลาสักพักเลยค่ะอีกนานเลยได้ดีบุกมาเท่าไหร่ขอหน่อยสิดีบุกเหรอได้มา52อันเองโอ้52อันก็ยังน้อยก็ดีได้10 20อันก็อยากได้มากๆเลยตอนนี้เฮ้ยไม่ต้องแล้วได้แล้วฮะเอ้ยดีถึงแล้วถึงแล้วพอดีเลยอ่ะมันทำไมไม่เก็บไม่ขึ้นมือสักทีเนี่ยโอ้โหไวเกินเฮ้ยได้แล้วโอเคตีได้ถึงพอดีค่ะตอนแรกนึกว่าจะไม่ถึงอ่ะในที่ไปขุดมาโอเคเราจะทำ hopper ด้านข้างได้ใช่ไหมเอ้ามันไม่ต้องใช้นี่นาเอ้าเอ๊ะแล้วที่จะหามาจะเอามาทำอะไรไอ้ดีไซน์เหรอไอ้จะทำไอ้ฟันเฟืองหรือเปล่าไม่ใช่ไอ้แร่มันไม่ต้องใช้อ่ะมันใช้แค่สปีดคอนโทรลเลอร์กับโต๊ะคราฟซึ่งเราไม่ต้องใช้ดูผิดดูสุดคราฟผิดไปดูอะไรมาน่ะไปจำสับสนน่ะฮอปเปอร์ด้านข้างของเรานี่มันใช้แค่อิเล็กตรอนทูบอ่ะแล้วก็ทองเหลืองแล้วก็ยางเองอ้าวโอ้โหไปขุดมาเพื่ออะไรไปขุดมาเพื่ออะไรไอแฟนทอมมาอีกแล้วโอเคนอนมามันจะได้โดนไฟเผาคุณว่าน้องบีนอนหัวมาที่เท้าทำงี้นะเนี่ยเออเพราะเรายืนตรงนี้แล้วเท้ามันไปนู่นเลยนะในมุมการมองอ่ะตัวมันสไลด์อ่ะเวลาแบบวิ่งวิ่งกระโดดขึ้นเตียงอ่ะตัวมันสไลด์วุ้บไม่ใช่คุณว่าน้องบีนอนท่าปกติอยู่แล้วแต่ทางเนี้ยยืนทางด้านแนวขวางของเตียงค่ะแล้วก็นอนไปอ่ะกลายเป็นเท้าไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของหมอนอ่ะใช่เหรอได้ด้วยหรอไม่รู้เมื่อกี้มันได้อ่ะปกติมันจะฟิกตายตัวนี่ใช่แต่เมื่อกี้มันได้หีคัดทำไมเควสมันคอมพิวต์รัวๆเลยเราไปทำอะไรมานี่ถึงได้เปิดเควสขนาดนี้ของคุณมันมีขึ้นไหมคะเควสอ่ะอ๋อนี่ไงมันมีสายเพิ่มมาใหม่ไอ้หน้า 2.5 ปะทูตอนแรกอ่ะสายมันไม่ได้ยาวขนาดนี้นะ 2.5 เหรอเออผมจำได้ว่าสายมันแบบต่อกันนิดเดียวอ่ะแต่นี้แบบไม่ 2.5 ยาวอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วจริงหรอใช่อันนี้เห็นมานานแล้วเนี่ยแบบไอ้เช่นแต่ตอนนั้นทางนี้ไปติ๊กถูนี่ไงติ๊กถูตรงเบดร็อกอ่ะมันก็เลยไล่มาด้านล่างของเบดร็อกทั้งหมดเลยอ๋อโอเคเป็นเส้นเดียวเป็น2เส้นสักพักนึงจุ๋มก็แตกออกมาจากมันเองอ่ะงึบบึ๊บบึ๊บแต่ทางนี้เห็นว่ามันสมบูรณ์ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะอ๋อผมไม่ได้เห็นอย่างนั้นเลยเนี่ยไอ้โบนมิวเนี่ยก็ผมก็เพิ่งเห็นว่ามันมีเพิ่งเด้งขึ้นมาไม่รู้อ่ะทางนี้เห็นว่ามันยาวตั้งแต่ตอนแรกแล้วอ่ะไม่เหมือนหลายแรกอย่างเช่นไอ้ซิลเวอร์นักเก็ตใช่ไหมเห็นนะเรามีซิลเวอร์อยู่หรือเปล่าตอนนี้ซิลเวอร์มันอยู่โดดๆอันเดียวแต่พอทำอะไรกับมันสักหน่อยมันจะแตกขาออกมาอ๋อเหมือนเอาไว้เก็บว่าเป็นความรู้ว่าไอ้แร่นี้หายังไงเวลาที่ลืมตอนนี้เจอปัญหาคอบอลสโตนล้นค่ะคือคอบอลสโตนมาจนเต็มสายพานแล้วเขากองอยู่ตรงนี้เต็มเลยซึ่งอาจจะเกิดปัญหาทำให้แหลกทำให้ค้างได้โอเคเราต้องมีตัวนี้สวิตช์คันโยกเปิดปิดค่ะจังหยุดเมื่อไอเทมเต็มกล่องนี้ระวางลงไปเลยตรงนี้จะเป็นกล่องเก็บคอบเปอร์สโตนค่ะความจุของเขาจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 ไม่สิเราจะต้องใช้สต็อกไพสวิตในการดีเทคก่อนดูซิดีเทคถูกฟังไหมน่าจะถูกนะ 75% ส่งกระแสไฟค่ะได้เลยวางลงไปรหัสอะไรก็ได้รหัสเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะตัวนี้ตัวส่งสัญญาณตัวนี้ตัวรับสัญญาณมีจานบินเนี่ยหรือว่าเราน่าจะใช้ได้แล้วนะใส่กล่องใหญ่ไปแล้วค่ะแล้วก็ระบุคอนฟิกไปแล้วว่าเอาออกทางไหนแต่ไม่ออกออกสีส้มไงเออปรับสีผิด ปรับสีผิดโว้ยโอเคต้องสีส้มโอเคออกมาแล้วมันมีปัญหาก้อนหินล้นระบบก็เลยต้องแบบมีพวกดีเทคไว้นิดหนึ่งฮะเดี๋ยวนะ
กลัวรหัสผ่านจะซ้ำรหัสผ่านเอาเป็นเบคอนไข่เปลี่ยนเบคอนไข่เดี๋ยวจะเกิดปัญหาเอ๊ะอ่ะหยุดแล้วเหรอ 80% แล้วเหรอทำไมนี่แล้วทำไมเมื่อกี้มันเขาหยุดล่ะเฮ้ยยังไม่ถึง 80% เลยนี่แล้วทำไมสั่งหยุดแล้วอ้าวโอ้โหกล้องมันนับมันนับไม่ได้ถึง 8,000 น่ะได้แค่ 1% เองแต่ว่ามันนับว่าเราจะเต็มแล้วอ่ะเอ้ยแต่ไม่มีปัญหาค่ะแต่ไม่มีปัญหาขอแค่สั่งหยุดได้ก็พอแต่ดูดิโอ้โหกล้องจุ 8,000 แต่ทำไมดีเทคได้อย่างนี้ล่ะลูกเออทำไมมันขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วพอออกหนึ่งก็ขุดต่อเลยอ่ะเอองั้นก็ต้องมากกว่านี้งั้นมากกว่านี้นิดนึงอ่ะสัก 99% โอเค 99% ก็มากขึ้นเฮ้ยแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรค่ะคือว่าไม่มีปัญหานะตราบใดที่มันแบบสั่งหยุดเมื่อสั่งหยุดได้อ่ะถือว่าดีแล้วไหนดูซิระบบบดผ่านน้ำฟินเหรอโอ้เดี๋ยวฟินทิ้งไหมคือเหมือนต้องใช้ฟินไม่ใช่เหรอก็เลยคิดว่าจะเก็บไว้ค่ะไม่ต้องเก็บแต่ว่าปริมาณถังเก็บอันเนี้ยไม่น่าจะพออันนี้ตั้งไว้เฉยๆเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นถังยูนิตเหมือนกันโอเคว่าแต่คุณวันมีถังยูนิตเหลืออยู่บ้างไหม ต้องถามหมาแล้วแหละผมมีแค่ยูนิตไม้อะดิมันได้แค่ 2,000 เองนะอ๋อแล้วต้องเป็นยูนิตเหล็กเหรออืมผมว่าต้องเป็นยูนิตใหญ่ๆหน่อยอะมันจะได้เก็บได้เยอะๆพอใช้ทีก็ใช้เยอะยูนิตที่เราคราฟได้โอ้โหยูนิตเหล็กมันไม่ง่ายนะซิลเวอร์แผ่นยูนิตไม้แมชชีนเฟรมเบสิกดิสเพลย์วงจรอีกโอ้โหเบสิกไม้เถอะยากขนาดนั้นเลยเหรอของยูนิตเหล็กทุกคนคะเราจัดระเบียบเครื่องจักรอะให้มันดูดีขึ้นแล้วมั่นใจว่าคงจะไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะสิ่งที่ห่วงอย่างเดียวคือปัญหาเกมค้างเนาะถ้ามีไอเทมเยอะเกินไปค่ะเริ่มจากตรงนี้ค่ะเราขุดก้อนหินมาใช่ไหมส่งตามสายพานพักไว้ในกล่องนี้แล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยๆทีนี้ก็จะแบ่งเป็น2โซนเนาะโซนนี้ค่ะจะส่งไปบดจากหินให้เป็นกราเวลจากนั้นก็ไปผ่านน้ำค่ะท้ายที่สุดเราก็จะได้เหล็กแล้วก็ฟินและก็อีกโซนหนึ่งค่ะส่งหินได้เหมือนกันตัวเนี้ยให้เป็นแบบเจ้าอุโมงค์ค่ะแยกของก็คือแบ่งของไปเรื่อยๆตรงนี้บทครั้งแรกปุ๊บได้มาเป็นกราเวลค่ะบทครั้งที่2ได้มาเป็นอะไรมีโอกาสได้3อย่างมีดินเหนียวทรายใช่ไหมแล้วก็ฟินค่ะแต่เนื่องจากเราได้ฟินจากตรงนู้นแล้วตรงนี้หมิวก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทิ้งฟินกันดีกว่าก็เอาง่ายๆค่ะตรงนี้เลยตั้งดอกฟินตรงนี้ลงในบ่อลาวาใช้วิธีนี้แหละทีนี้ก็ส่งเทคเพย์มาค่ะในสายทางแรกโอ้เทเบิล700แล้วเหล็ก400ค่ะฟิน800สุดยอดมากๆเลยใช่ไหมเอ๊ะอันนี้อะไรเอ่ยอย่างแรกเขาจะส่งทรัพยากรออกมาใช่ไหมตัวนี้ส่ง3อย่างค่ะอีกทางด้านหนึ่งส่งแค่ทรายมาปุ๊บเข้ามาพักในกล่องแล้วก็แบ่งเป็น2เส้นทางทางคู่ขนานอีกแล้วทางคู่ขนานเส้นแรกก็คืออะไรส่งทรายเข้ามาเก็บค่ะส่วนเส้นที่2โอ้โหชัดเจนมากๆตรงนี้ก็คือเอาทรายไปผ่านลมร้อนไอลาวาโอ้โหเขาก็จะได้เป็นกระจกนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราเล็งไว้อะมันน้ำมองมองทำอะไรตอนแรกกะใช้ที่นี่มาบดของบางอย่างซะหน่อยแต่ดูเอ้ยมันอันนี้มาแล้วใส่ฟิลเตอร์มาแล้วนี่นะใช้งานไม่ได้อ๋ออยากบดของอะไรอย่างนั้นหรือมาเดี๋ยวทำเครื่องบดไว้ให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งทำอันนี้คือแบบห้ามมีอะไรมายุ่งนอกระบบเดนการเลยนะกำลังแบบเอ๊จะใช้มาบดไอ้แร่ลามสโตนซะหน่อยโอ้ตอนนี้กำลังใช้สมองแบบ 300% เนี่ยออกแบบแบบทุกอย่างอ่ะให้มันแบบเป็นสายเดียวกันหมดเลยอ่ะอ่าฮะกำลังคิดหนักถ้าพลังงานหมดบ้านนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะบอกเลยใช่โอ้โหดูจากสภาพเครื่องโอ้โหขนาดใหญ่โตอะไรกันตอนแรกแบบอุตส่าห์แบบตั้งตรงนี้ใช่ไหมคะไปมานู่นน่ะมันกำลังจะทิศไอ้เจ้าตัวเครื่องปั่นแป้งคุณวันวีแล้วนะ อีกนิดเดียวก็ชินแล้วอ่ะแต่นั้นก็จริงใจแล้วใช่แล
ไหนเจ้าสนิฟเฟอร์ว่าไงเนี่ยเกือบจะโดนแล้วฮะอีกนิดเดียวเท่านั้นเองสองบล็อกสองบล็อกนี่คือโดนเลยแต่ว่ามันก็น่าจะเสร็จแล้วแหละไม่เหลืออะไรแล้วกว่าจะได้ได้กี่อันแค่นั้นน่ะเดี๋ยวมาสองโอ้ย โอ้เสียเวลาตั้งนานด้วยสองชิ้นกับไอ้เจ้ายูนิต 8,000 นี่นะใช่นานโคตรเลยนานมากบอกเลยไม่พอกินไม่พอใช้นะแต่เดี๋ยวครับเพิ่มได้อีกได้มากกว่า2อันนี้คือแค่ไอตัวยูนิตธรรมดามันหมดมากกว่า2นี่คือยังไงนะต้องการมากกว่านี้1 2 3 3แล้ว4 5 6 6 7 8 1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้าสิบมันต้องมีออโต้ของ10อย่างแล้ว10อย่างเลยนะยังเหนื่อยเลยนะ10เลย10อย่างเลยค่ะสายเดียว10อย่างเสร็จแล้วโอ้โห10อย่างได้โซแซนเผาเนเธอร์แลนด์มาหมดเนี่ยทองควอตเหล็กได้แล้วกระจกก็มีนะมีของแถมให้กระจกทรายเครเหล็กฟินเนี่ยได้หมดแค่คิดว่าต้องคราฟไอ้กล่องนี้มาเนี่ยก็รู้สึกโซแซดแล้ว มันต้องโซแซนสิแต่อันที่จริงนะไอเทมเราเก็บไว้สัก 2,000 ก็ได้อะเพราะว่าพอมันเต็มใช่ไหมมันก็หยุดผลิตพอมันขาดมันก็ผลิตเพิ่มอ่ะแล้วคงไม่ใช่ถึง 2,000 ง่ายๆหรอกเนาะยกเว้นบางอย่างยกเว้นบางอย่างเช่นเหล็กอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันเป็นเหล็กเป็นแบบนักเก็ตอ่ะยังไม่ได้ทำให้เป็นแบบนั่นเลยเป็นแบบก้อนพร้อมใช้อย่างเลยระบบซุปเปอร์เซฟก็ออกแบบมาดีมากมั่นใจว่ามันไม่แหลกแน่เพราะว่าถ้ามันเกินจากระบบลาวาโอลี่หรือกับไฟเท่านั้นได้มาเป็น4อันเป็นไงประตูได้ทั้ง4 4อันแต่มันจุได้ทั้ง 8,000 เลยนะเราจะใช้ถึง 8,000 เหรอเราจะใช้เก็บอะไรถึงตั้ง 8,000 น่าจะเป็นพวกเหล็กหรือพวกอะไรพวกเนี้ยไอ้ของที่มันเหล็ก 8,000 อยู่แล้วค่ะก็มีแค่เหลือทองกับควอตซ์อ่ะก็จะให้ใส่ 8,000 ก็ได้เอามาฉี่เอามาเลยเดี๋ยวจะใส่ให้เดี๋ยวผมขอหาของอีกนิดนึงก่อนอ๋อจะมาเอาลาพีสลาซูลี่เอาหมดแย้วอ่ะหึลาพีสหมดเอ๊ะอ้าวเควสอ้าวหมดแล้วทำไมถึงบอกว่ามีเควสคอมพลีทบล็อกลาพิษขึ้นล่ะก็อันนี้คืออันสุดท้ายแล้วเอ๊ลาพิษลาซูรี่เราไม่มีแล้วเหรอฮะยิ่งเหรออืมนั่นไงลาพิษ6อันเนี่ยกดคลิปดูแล้วกล่องบนค่ะบนขวาแต่ต้องเอาไปค้าเป็นบล็อกไงนี่ไงอันนี้ลาพิษอีก5อันน่ะกล่องทางด้านกลางซ้ายอ่ะมีแค่นั้นแหละกดทิปดูเลยไม่ต้องเปิดกล่องอ่ะกดทิปไล่ดูอ่ะง่ายกว่าน้ำเงินลาพิษ60กับ55เป็นกล่องอยู่นี้อยู่อีกกล่องนึงเออใช่กดทิปไล่ดูได้เลยได้14อันได้15โอ้เยอะแล้วเยอะแล้วเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะขนาดนั้นหรอกเผื่อไว้ครับรวดเดียวเลยนึกว่าจะพุ่งเข้าไปประตูไปมูลนี่เอามาดูเอาจะให้เก็บอะไรอ่ะทองกับพอดใช่ไหมแล้วแต่ได้เลยตึ๊บตึ๊บไหนดูสิทองกับพอดทองก่อนอินอักษรอะไรก็ได้ปึ๊บพอดอินอินพุตออโต้180ใส่มาปึ๊บ183 12 12โอเคเฮ้ยๆมันมีปืนยิงกระลำด้วยปืนยิงผักสุดที่รักอีกแล้วอ่ะปืนยิงผักสุดที่รักของเราก็มีนะเนี่ยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวไว้เล่นเดี๋ยวค่อยเอามาเล่นแต่รอบนี้ดูจากมอนที่มีนะปืนยิงผักมันจะแบบกระสุนหมดไวพลังงานหมดไวแน่นอนเลยนั่นสิ
มีแต่อาวุธเมลีอ่ะที่จะเป็นที่พึ่งแห่งเราได้เฮ้ยคอปเปอร์จะหมดไม่อยากจะเชื่อเวลาที่บอกว่าของจะหมดอ่ะหาให้มันครบทุกกล่องก่อนนะทุกกล่องไหมแทบไม่เหลือแล้วนะมันอย่างมากก็เหลืออยู่นิดนึงจริงเหรอเออมันไม่ได้อยู่ขึ้นหลักร้อยแล้วมันเป็นหลักสิบแล้วอ่ะเออเพราะมันอยู่หลักสิบแล้วรู้สึกใจคอไม่ดีเออไม่มีหมดจริงจังหมดจริงจังปาล์มก็เปอร์ออโต้มันทำได้แต่มันวุ่นวายเราไม่ลงทุนแบบเครื่องริวขนาดยักษ์เหรอลงแบบกวาดครึบทีเดียวใต้ดินน่าจะคุ้มนะมันได้หลายอย่างใช่ออโต้ไปเลยน่าจะดีกว่าใช่ไหมออโต้ออโต้ทำยังไงเอ้าก็แค่บ็อกซ์สีเขียวเองเนี่ยโอ้โหลาวาก็แค่อย่างนั้นอ่ะโอ้ลาวาไม่แค่แล้วแหละโอ้โหมิชชั่นภารกิจลาวา 10,000 ถังเพื่อให้เป็นลาวาอินฟินิตี้โอ้แค่คิดก็รู้สึกลาวา 10,000 ถังอ่ะคุณวรรณวีเราต้องการลาวา 10,000 ถังเขาสร้างมอนนี้ทำมาแบบดีมากค่ะระบบแต่ละทางของมันเป็นแบบลายไปเลยเป็นเส้นไปให้เราสามารถทำตามได้เรื่อยๆค่ะอย่างเช่นตรงนี้ทรายสามสายค่ะไม่ใช่ซอสามสายนะทรายค่ะทรายสามสายผ่านลาวาเป็นกระจกผ่านไฟสีฟ้าค่ะก็คือตั้งบนโซแซนเนี่ยกลายเป็นโซแซนใช่ไหมโอเคตรงนี้เราเก็บเป็นทรายธรรมดาไว้โซแซนค่ะแบ่งไปต่ออีกสี่สายโอ้โหกลายเป็นซอสี่สายไว้ใจแล้วผ่านน้ำค่ะร่อนให้เป็นควอตซ์แล้วก็ทองผ่านไฟสีฟ้าให้กลายเป็นอะไรไม่รู้น่าจะเนเธอร์แลนด์แล้วก็ผ่านลาวาค่ะตรงนี้โอ้โหเขาก็จะกลายเป็นโซแซนที่ผ่านการเผาเนาะแล้วก็สุดท้ายค่ะเก็บเป็นโซแซนธรรมดาไว้โอ้โหบอกเลยค่ะว่ายังไปต่อได้อีกนะนี่ค่ะเนเธอร์แลนด์นี่ก็ไปต่อได้อันนี้น่าจะสกอตเรียเนาะก็ไปต่อได้เช่นกันค่ะยังไปต่อได้อะโอ้มิบอกเลยค่ะว่าเส้นทางนี้จะเป็นอะไรที่แบบยาวไกลแน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต่อระบบตรงนี้ไหมหรือว่าเราจะยกไปวางที่อื่นเพื่อแบบกระจายเครื่องจักรไม่ให้กองอยู่ที่เดียวกันค่ะและแต่ไว้ในอนาคตเนาะโอเค thank you basic storage unit เราจะได้ใช้เหรอ 8,000 น่ะไปใช้ไงยาวมากเลยอ่ะใช่ยาวมากยังไม่จบยังไปได้อีกไกลโอ้มันจะไปถึงร้านอาหารผมเลยกำลังคิดว่าจะต่อที่นี่หรือจะไปต่อที่อื่นก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวนี่จะมาบอกว่ามันมีอะไรอยู่ตรงไหนจะได้รู้จะบอกครั้งเดียวนะอันนี้พอดูแล้วพอเข้าใจอยู่แล้วรู้ไหมล่ะไอเทมอยู่ตรงไหนบ้างนี่ค่ะดูสัญลักษณ์ไปที่แรมเนี่ยคือไอเทมสมบูรณ์อ่ะฮะนี่เหล็กอยู่ตรงนี้อันนี้เหล็กอยู่ตรงนี้นะแค่นั้นแหละ 1,900 เหล็กนักเก็ตโหโดนไฟสีฟ้าแล้วก็นี่ค่ะกระจกกับทรายอยู่ตรงนี้ให้ใช้ตรงเนี้ยกระจกรู้แล้วว่ากระจกเป็นสิ่งที่เราใช้เยอะมากแน่นอนนี่อันนี้คือโซแซนเหรออ๋ออันนี้จะทำนี่ไงบล็อกของเขาโซแซนผ่านลาวาผ่านไฟเป็นเนเธอร์แลกไงเนเธอร์แลกอ่ะเป็นเนเธอร์แลกได้เก็บไว้ข้างหลังเก็บไว้อ๋อนี่ไงมีใช่แล้วนี่แหละดูสัญลักษณ์ไฟสีฟ้าไฟที่มีนี่เอาไปทำอะไรต่ออ่ะไอโซเอาไปทำเควสที่หมัดเรายังไม่เปิดยังไงล่ะอ๋อก็นึกอยู่ว่ามันไปทำอะไรนะมันมีเควส1นะในหน้า 2.5 ที่เป็นเหมือนก้อนบริกสีเทาๆอ่ะสีเทาๆดำๆอ่ะก้อนบริกสีเทาๆดำๆอ๋อที่ยังไม่เปิดเลยนะที่มันเป็น2ก้อนน่ะใช่เพราะว่าถ้าจะทำตัวนี้ได้ไม่ง่ายอ่ะต้องมีบล็อกตัวนี้ต้องมีโซแซนมีแมกมาครีมแล้วก็มีออฟซิเดียนปดปั่นรวมกันน่ะถึงจะได้อ่ะบอกเลยอ๋อนี่ไงนี่มันมีขาออฟซิเดียนไปถึงด้วยใช่นั่นแหละเดี๋ยวบอกนะว่าจะไปทำบล็อกนี้ที่ห้องอาหารอ้าวก็มีพื้นที่ก็ได้มี
อ๋อเฟืองนั้นต้องเป็นเฟืองลงนี่นะเอ้ลืมทำให้มันเอออ๋องเล่นง่ายๆอย่างนี้เลยเขาบอกว่าบองนี้จะทำให้เราทำเตาหลอมที่ดีขึ้นได้หรอใช่ที่แบบเขาเรียกว่าประสิทธิภาพสูงขึ้นไหนดูสิปั่นเอ้ยมาแล้วมาแล้วจับเข้ามือจับเข้ามือโอ้โหเนเธอร์กราวปกติเราจะมีแค่กราวธรรมดาที่เอาไปทำเป็นเซบริกผ่านไฟผ่านไฟลาวาสินั่นจะลาวานะลาวาได้อ่ะมันหมดแล้วนี่นะมีแค่นั้นเหลือได้ออกซิเดียนของหมดแล้วเงียบนี่น่าจะใช้เวลานานเฮ้ยได้แล้วนั่นน่ะเห็นไหมยังได้แล้วอันก่อนนั้นนี่ไงมีเซตหนึ่งได้ได้ตอนพอดีตอนที่ผมโยนน่ะใช่แต่รออันนั้นสุกหยิบมาเลยรอหยิบก็ได้ผมพร้อมกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งเร็วหน่อยอ้าวอ้าวแฟนทอมเอาไม่มีต่อเควสคอมพลีทเราจะกลัวทำไมกับแค่แฟนทอมทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วขายซีดองุ่นค่ะหลักๆเลยเอ๊ะมันชอบมันบินขนาดนี้ยังจะยิงโดนมันอีกเหรอมันบินจุ๊กแบบสุดๆแล้วนะไม่รู้สัตว์ไปโอ้โหดูดิมันโฉบแบบโอ้โหโฉบเกินโอ้ตายโอเคเควสเสร็จแล้วแต่ว่าไม่มีทางต่อแล้วก็คือสุดไม่มีต่อค่ะสุดแค่ตรงนั้นเขาบอกว่าสามารถเอาไปคราฟที่หลอมได้ตอนนี้ได้ของอัตโนมัติมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมคะโอ้โห10อย่างที่เราทำเป็นเส้นสายลายเดียวกันเลยสุดยอดจริงๆค่ะยังเหลืออีกเยอะที่เราต้องทำเขาแนะนำว่าให้ทำของให้แบบพื้นฐานให้ออโต้ก่อนเนาะก่อนที่จะไปสู่บทต่อไปค่ะเพราะบทต่อไปจะต้องแบบใช้ของจำนวนที่แบบเยอะมากแล้วเราก็คงจะไม่มีเวลามาวุ่นวายหาทรัพยากรหรอกว่าไงเจ้าหญิงน้อย น่ารักเลยอ่ะพาร์ทนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับ Minecraft Mod Great Atroll ค่ะMinecraft Mod Create ดวงดาวพาร์ทนี้ก็บ๊ายบายค่ะ